ปรากฏการณ์ภาคสนามข่าวในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างตัวพรรคกับทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้จะพูดคุยกับคุณเจษฎาจี้สละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อภาคการเมืองของไทยบ้างไหมครับครับโจทย์ใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าประชาธิปัตย์กับกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานกทมของเราเนี่ยนะฮะมันแทบจะประสานกันเป็นเนื้อเดียวว่าอย่างนั้นนะครับโจทย์ของเขาเนี่ยเขากลัวว่าคะแนนเสียงเวลามันเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับกทมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาอ่ะตามโครงสร้างแล้วเนี่ยมันแยกกันอยู่ก็จริงคนละส่วนนะดังนั้นบริหารกรุงเทพไปส่วนประชาธิปัตย์ก็เล่นทางภาคการเมืองทางโครงสร้างหลักไปแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นสมาชิกพรรคของประชาธิปัตย์เองก็ไปอยู่ในกทม.ในขณะที่กทม.เนี่ยมีงบประมาณจำนวนมากแล้วก็กระจายทุกเขตในกทม.ตรงนี้ก็จะกระทบต่อคะแนนเสียงเรื่องนี้ก็เลยมีผลกระทบสำคัญต่อการเมืองครับงั้นไล่เลียงให้ฟังหน่อยตั้งแต่แรกเลยเอาตั้งแต่แรกเลยปัญหาของเขาจริงๆเนี่ยคืออะไรครับล่าสุดอย่างที่เราเห็นเนี่ยปฏิกิริยาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจัดแถลงข่าวถูกต้องไหมฮะใช่ครับก่อนที่เรื่องมันจะปะทุขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปไล่กันหน่อยเรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยเขามาแถลงข่าวบอกตัดสัมพันธ์นะฮะกับชายหมูเรียกอย่างนี้แล้วกันคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะฮะหลังจากที่ช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยกทม.ก็มีเรื่องที่จะต้องถูกตรวจสอบบ่อยนะฮะขณะที่กทม.เองเนี่ยก็แถลงตอบโต้บอกว่าไม่ยอมลาออกจากพรรคเหมือนกันคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารับผิดชอบต่อคะแนนของคนกทม.ที่เลือกมาเป็นอย่างนี้ถ้าหากมองย้อนเวลาไปผมย้อนกลับไปไกลนิดนึงยังจำการเลือกตั้งผู้ว่าในปี2556ได้ไหมนะฮะตอนนั้นหม่อมลงสมัครใช่ไหมครับครับในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยมีใครครับคุณตำรวจเอกพงศพัฒน์พงศ์เจริญนะฮะลงสมัครตอนนั้นเนี่ยถ้ายังพอจะจำกันได้มันจะมีโพเนี่ยที่ทำมาตั้งแต่เดือนกันยาตอนนั้นเลือกตั้งในเดือนมีนาคมนะครับก็มีของเดือนกันยาของปีก่อนหน้านั้นนะฮะทำโพมาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณชายของเราเนี่ยคะแนนนำมาตลอดแต่ปรากฏว่าของฝั่งเพื่อไทยตอนนั้นส่งพลตำรวจเอกพงศพัฒน์คะแนนก็ตีขึ้นมาจนต้นปีเดือนมกราเนี่ยคะแนนของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์แซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกมีกระแสหนึ่งว่าสมาชิกพรรคเนี่ยจริงๆอยากส่งผู้สมัครคนอื่นลงมาชิงตำแหน่งเหมือนกันแต่กลัวว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยคะแนนมันจะตัดกันจากประชาธิปัตย์กับของชายหมูแทนที่จะรวมเป็นคะแนนก้อนเดียวกันเดี๋ยวจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีเริ่มมีปฏิกิริยาส่อเขาแล้วล่ะว่าสมาชิกพรรคเนี่ยเห็นว่ากทม.เนี่ยไม่ตอบสนองนโยบายหรือว่าโครงการต่างๆที่ส.ส.กทม.ขอเข้าไปก็เริ่มทำตัวห่างเหินมันก็เริ่มมีแผลมาตั้งแต่ตอนนั้นนานแล้วนะ2ปีกว่าใช่ครับเรื่องเนี่ยมันมาแดงขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นปีทองของชายหมูทองนี่หมายถึงว่าไม่ได้รุ่งเรืองนะฮะแต่โดนป้ายด้วยสีทองหลายเรื่องเหลือเกินโอ้ตายแล้วครับรับมือไม่หวาดไม่ไหวจำได้ไหมว่าช่วงต้นปีประมาณนี้แหละปีที่แล้วฝนตกหนักมากน้ำท่วมคนกรุงแล้วตอนนั้นน้ำท่วมมาแล้วระบายน้ำไม่ทันไงทั้งที่กทมของเรามีอุโมงค์ระบายน้ำนะระบายน้ำไม่ทันตอนนั้นหม่อมก็ไม่อยู่ตอนเกิดวิกฤตใช่ไหมครับพอเกิดรอบที่2ขึ้นมาถึงตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนนั้นก็มีวาทกรรมเด็ดหลายคนจำได้ก็เผลอพลั้งปากไปเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวหม่อมมักจะมีอารมณ์ร่วมในการแถลงข่าวบ่อยครั้งก็เผลอพลั้งไปบอกว่าถ้าไม่อยากให้น้ำท่วมก็บอกคนกรุงเทพไปอยู่บนดอยจำได้ไหมครับเก็บกระเป๋าขึ้นแล้วสร้างความไม่พอใจให้กับโดยเฉพาะคนกรุงเทพอ่ะสร้างความไม่พอใจเราจะเห็นในโลกโซเชียลก็ตามหรือว่าในตามสื่อกระแสหลักเนี่ยก็จะมีกระแสข่าวนี้ออกมาเยอะว่าคนไม่พอใจจนใครฮะเดอะมาร์คของเราหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาขอโทษคนกรุงบอกขอโทษแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างนี้ตอนนั้นก็เริ่มแล้วนะตอนนั้นเขาเรียกว่ายังโปรเทคกันอยู่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะรักษาไว้บอกว่ายังเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่มีความขัดแย้งหรอกนี่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาช่วยเหลือแล้วเป็นกาวใจในช่วงเวลานั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบครับช่วงปลายปีถ้ายังจะจำกันได้สองวอครับจานวิลาจันพิทักษ์กับวัชระเพชรทองสองวอเขาเรียกสองวอแท็กทีมกันมา
เริ่มจากเรื่องของการที่ตอนนั้นข่าวนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หลายคนอาจจะลืมก็คือแต่ละเขตของกทม.เนี่ยทำเรื่องเข้ามาที่กทม.ขอเบิกซื้อรถรถคีบขยะรถดูดไขมันรถดูดเลนตอนนั้นเขาก็บอกว่ามีการล็อกสเปคเป็นโครงการใหม่ฮะกทม.ที่บอกว่าจะช่วยระบายน้ำท่วมในการไปดูดเลนดูดอะไรระบบระบายน้ำมันจะคล่องขึ้นตอนนั้นก็บอกมีล็อกสเปคมีเจ้าเดียวที่เข้ามาอย่างนี้ประเด็นหลักนะฮะไม่ลงในรายละเอียดมากไม่เพียงเท่านั้นฮะไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็มาต่อกันด้วยเรื่องของการใช้งบประมาณของผู้บริหารกทม.มีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยตอนนั้นก็มีการบอกใบ้มาเห็นไหมฮะเป็นข่าวอุตลุดแถลงตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาโดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นรองผู้ว่านะฮะกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับก็บอกว่ามีการบินไปเมืองนอกบ่อยใช้เงินสดนี่ข้อสังเกตแล้วเวลาเกิดเรื่องผู้บริหารกทม.ไปไหนอ่ะไม่มีใครอยู่เลยครับแล้วตอนนั้นคือไม่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะฮะมีเรื่องใหม่เข้ามาก็เรื่องตามกระแสสื่อที่ใช้คำก็คือคดีเรื่องของเปียโนจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเปียโนหรอกมันคือเครื่องดนตรีสากลที่ส่งเข้าไปในแต่ละโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดของกทม.นะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันมีโครงการเข้าไปแล้วเครื่องดนตรีมีเปียโนมีเครื่องดนตรีสากลเนี่ยนะแต่มีการเพิ่มงบประมาณเพิ่มจำนวนอุปกรณ์เครื่องดนตรีเนี่ยเข้าไปทุกปีเพิ่มโรงเรียนที่ร่วมโครงการด้วยขณะเดียวกันมันไม่ได้มีการเพิ่มบุคลากรหรือพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเครื่องดนตรีเหล่านั้นบางโรงเรียนมันก็ถูกปล่อยล้างไว้เปียโนก็ใช่ว่าใครจะจูนได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะให้ครูดนตรีไทยมาจูนเปียโนได้แล้วสำคัญมันมีค่าซ่อมบำรุงด้วยถูกต้องค่อนข้างจะแพงพอสมควรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ตอกย้ำมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีจังหวะเวลาสำคัญขึ้นมาแทรกก่อนเขายังไม่จบนะสองบอตอนนั้นเนี่ยยังมีเรื่องแทรกตอนนั้นจำได้ไหมฮะว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าได้พยายามติดต่อไปยังมอมหลายรอบสองครั้งด้วยกันในรายงานข่าวเขาบอกอย่างนั้นครั้งแรกก็นัดกันว่าจะไปคุยกันแล้วล่ะก็ถูกเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งจนเรื่องมันแรงขึ้นแรงขึ้นกระแสสังคมก็ให้ความสนใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มีรอยร้าวอะไรหรือเปล่านะฮะก็ประจวบเหมาะกับตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งจดหมายให้คสช.พอดีขอเปิดประชุมพรรคประเด็นหลักๆก็มี4ประเด็นด้วยกันนั่นแหละหลักๆก็ขอประชุมพรรคนะครับขอเปิดให้มีการเก็บค่ารับสมาชิกใหม่เข้าพรรคได้ไหมคร่าวๆประมาณนี้ฮะผมจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดแต่มีเรื่องนี้เข้ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือสัญญาณในการขู่ประชุมพรรคเพื่อจะขับชายหมูหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีการประชุมพักมันก็ทำอะไรไม่ได้คุยกันมันก็เป็นความคิดเห็นลอยๆจะอ้างเป็นส่วนบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้อย่างนี้นะฮะเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็ซาลงไปจนเรามาเจอตอนนั้นก็มีเรื่องของสิ้นปีพอดีมาเจอเรื่องไฟ39ล้านใช่ไหมผมถึงบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีทองของชายหมูนะฮะเรื่องราวเนี่ยไล่เรียงกันมายาวนานมากเลยตั้งแต่ปี56จนถึงปลายปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันว่าอนาคตหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรายังคุยกันต่อค่ะกับคุณเจษฎาจี้สละนะคะประเด็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังจะหันหลังให้กับทางด้านทีมงานของผู้ว่ากทม.ซึ่งสัญญาณก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงสุดท้ายที่มีการประกาศตัดสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงคะช็อตนี้แหละฮะช็อตสำคัญเพราะหลายคนอาจจะมึนกับปีใหม่อยู่ตอนนั้น สสเองก็มาสวัสดีปีใหม่นะฮะมาเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ในพรรคตามปกตินั่นแหละวันนั้นนะผมจำได้มันเป็นวันที่6มกราคมหลายคนยังไม่สั่งเมากันเลยฉลองปีใหม่อยู่ปกติแล้วก็เป็นธรรมเนียมธรรมดานะครับที่จะมีสมาชิกพรรคมาเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองแต่วันนั้นเองเนี่ยเป็นวันที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีการอนุญาตให้พรรคการเมืองเนี่ยประชุมพรรคได้ก็คือจะไม่ยกเลิกคำสั่งที่57/2557ที่ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองนี่ประชุมกันหรือว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับทันควันครับช่วงเช้าวันนั้นประมาณ9โมงกว่าๆ9โมงกว่าเนี่ยแหละที่นายกให้สัมภาษณ์ช่วงบ่ายวันนั้นก็มีรถโฟกสีดำทยอยเข้ามารถโฟกเนี่ยเรารู้กันว่าส่วนใหญ่สสเขาใช้กันโฟกตู้สีดำเนี่ยฮะทยอยเข้ามาเราก็นึกว่าเอ๊ะจะมาเยี่ยมคารวะคุณชวนที่อยู่หน้าตึกพระแม่ธรณีหรือเปล่าคุณชวนก็อยู่ที่พักวันนั้นหัวหน้าพักเองก็อยู่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อยู่อยู่กันครบเลยปรากฏว่ารถนั่นมันเลยไป
เลยเข้าไปตึกด้านในของประชาธิปัตย์ก็คือเป็นสำนักงานของเขาแหละเวลาประชุมพักเป็นตึกของผู้บริหารพักอยู่กันตรงนั้นนะฮะก็ทราบภายหลังนะฮะว่ามีสสของกทมอดีตสสกทมเนี่ยมาคุยหารือกันที่บนตึกนั้นในช่วงบ่ายคนที่มาในวันนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณอัธวิชสุวรรณภักดีสสกทมทุกคนรู้จักดีคนนี้เป็นที่ปรึกษากทมด้วยมีคุณชนินรุ่งแสงนะครับก็เป็นอดีตสสกทมเหมือนกันอย่างคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์ก็มาคุณวัชระเพชรทองก็มานะมาคุยกันอยู่บนตึกทำงานของประชาธิปัตย์เอ๊ะก็ปีใหม่อ่ะเขามาคุยกันก็เป็นปกติจะอะไรกันนักหนาใช่ไหมฮะคุณไปจับตาอะไรเขาเนี่ยว่าต้องพูดคุยกันนี่ฮะสวัสดีปีใหม่ครับพี่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขามาคุยกันเรื่องนี้แหละหลังจากที่นายกไม่ยอมให้ประชุมพักปรากฏว่าเราไปรู้ทีหลังนะว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้คุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์เนี่ยไปสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกพรรคกรณีของกทม.การบริหารงานของกทม.ว่าจะเอายังไงเขาบอกตอนนั้นว่าขอเวลา2สัปดาห์ครับแต่วันนั้นเราเห็นแล้วนะเห็นหน้าค่าตาสสแล้วจริงๆพูดกันตามตรงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอักษรย่อกันอะไรแล้วพูดชื่อไปหมดแล้ว กลุ่มก็มีทั้งที่สนับสนุนให้รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ไม่เอาละทำคะแนนเราตกหรือเปล่ากทม.นิ่งเฉยกับพรรคเหลือเกินก็มี2กลุ่มหลักๆนี่แหละเขาก็บอกขอเวลาที่ไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคใน2สัปดาห์ด้วยกันเชื่อไหมครับว่า2สัปดาห์เนี่ยมัน2สัปดาห์จริงๆนะก่อนที่เขาที่จะแถลงก็20กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ก็วันที่21พอดีครบ2สัปดาห์ถัดมาวันนึงแถลงเปิดโต๊ะเลยช่วงตอนนั้นเนี่ยระหว่างนั้นเขาก็นิ่งๆนะมีไปไหว้พระธาตุพระนมกันบ้างตอนนั้นคุณไปกับเขามีหัวหน้าพรรคไปไหว้พระที่ลพบุรีบ้างก็นิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรแต่2สัปดาห์ผ่านไปเปิดโต๊ะแถลงโอมเลยไม่ถึงนะเพราะไปไหว้พระธาตุพระนมกลับมาไม่กี่วันเองนะ2วันเองมั้งแต่หลังจากวันที่6มกราคมคุยกันในพรรคแล้วว่าจะมีการซาวเสียงอย่างเงี้ยฮะออกมาก็แถลงเลยว่าต่อไปการดำเนินงานของกทม.เนี่ยต้องเป็นเอกเทศนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้จริงๆในทางการเมืองเป็นสัญญาที่รุนแรงเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติเราถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมเราลองมาดูภาพต่อจากนี้เนี่ยมันยังอึมครึมอยู่นะเพราะว่าของกทม.เองเขาก็บอกว่าเขาไม่ลาออกตอนนี้พรรคก็ทำอะไรไม่ได้ลงมติขับไล่ก็ไม่ได้ครับก็เท่ากับว่ามันก็ยังอีลุงตุงนังกันอยู่แหละสสที่อยู่ทั้งฝั่งของประชาธิปัตย์ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเองตอนนี้มันก็ยังทุกคนก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันคะแนนความนิยมตอนนี้ประชาธิปัตย์เป็นยังไงบ้างประเด็นล่าสุดเลยอย่างเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของกรุงเทพโพลไงที่สำรวจมาตั้งแต่เดือนกันยายนมาจนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าสำรวจประชาชนทั่วประเทศเนี่ยช่วงต้นเดือนกันยาพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับตัวเลขของตอนนั้นก็พรรคเพื่อไทยอยู่ที่ประมาณ 26.7% ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ย 29.5% แต่พอเวลาผ่านไปเดือนมกราเนี่ยไม่กี่เดือนเอง 3-4 เดือนปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยแซงขึ้นมาเป็น 20.3% ในขณะที่ประชาธิปัตย์เหลือ 19.5% คือลดลงไป 10% น่ะโอ้อันนี้มันสะท้อนเหมือนกันนะว่าเรามองว่าพรรคการเมืองหรือว่าเรื่องราวทางการเมืองกระแสข่าวพวกนี้มันไม่กระทบแต่ในทางความรู้สึกของประชาชนมันกระทบพอสมควรนะฮะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นอกจากที่มันจะกระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนซึ่งเป็นฐานคะแนนหลักของพรรคที่พรรคจะต้องรักษาแล้วเนี่ยสสเองก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกสส2กลุ่มต่อไปเนี่ยจะทำงานกันยังไงเพราะว่าสสในเขตกทม.เนี่ยก็ต้องอาศัยกลไกของกทม.ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนของเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในกทม.แต่ละพื้นที่ก็ต้องติดต่อไปยังสกสขติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตอนนี้จะทำยังไงจะมองหน้ากันติดไหมจะปฏิเสธปัดไม่รับจะไม่ช่วยเหลือชาวบ้านเลยเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้หลายคนบอกว่ามันเคลียร์แล้วนะแถลงบอกอันนี้ตัดขาดเป็นเอกเทศเหมือนจะตัดความผิดไปให้กทม.การทุจริตถ้าทำอย่างนั้นได้มันก็จบนะแล้วมันจบไหมล่ะแต่ในการทำงานมันไม่ไม่เพราะว่าคนที่อยู่ในสองสนามเนี่ยสนามของสนามการเมืองใหญ่กับสนามของกทม.เนี่ยมันก็คนกลุ่มเดียวกันยังไงก็หนีไม่พ้นยี่ห้อประชาธิปัตย์อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่หลายส่วนเป็นห่วงโดยเฉพาะคนประชาธิปัตย์เองแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงขอโทษด้วยอืม
ก็เป็นการแถลงขอโทษชาวกทมฮะที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่ากทมที่ส่งลงสมัครในนามพรรคเขาบอกอย่างนี้แต่ละคนเนี่ยข้ออ้างเหมือนกันฮะแต่บทสรุปไม่เหมือนกันก็คือประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าขอรับผิดชอบกับคะแนนเสียงของคนกทมที่เลือกมาในขณะของฝั่งหม่อมเองก็บอกขอรับผิดชอบกับเสียงของคนที่เลือกผมเข้ามาอยู่ดีๆจะให้ผมลาออกอยู่ดีๆจะให้ผมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมก็อยู่ต่อให้ครบวาระดังนั้นค่ะวาระตอนนี้ถึงเมื่อไหร่คะอีกปี2ปีครับไม่ถึงดีก็จะครบวาระละนะครับเพราะเลือกมาตอนปี56การเมืองไม่แน่ไม่นอนครับบางทีอาจจะไม่ครบวาระก็ได้ช่วงนี้เนี่ยคุณไม่เห็นแล้วครับว่าแต่ละหน่วยงานเขาฟ้าผ่าบ่อยถ้ากระแสมันเข้มข้นจริงๆเนี่ยรัฐบาลเขามีอำนาจของมาตราม.14 อยู่ในมือมันก็ไม่แน่ว่าจะออกไปทิศทางไหนผมก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องวาระเท่าไหร่แต่ดูว่า movement ของการเมืองมันจะส่งผลยังไงนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มีโอกาสเจอกับคุณสุเทพมันแสดงนัยยะอะไรมั้ยหลายคนก็ล่าสุดที่ว่านี่คือวานนี้เลยนะใช่ๆเร็วมากเฟสติวัลเขาไปเจอกันที่สมุยอ่ะนะครับก็ไปเจอคุณสุเทพใช่มั้ยนะครับเดอะมาร์คของเราก็ออกเดินทางตอนบ่ายไปกลับนะเมื่อวานไม่ค้างด้วยเขาก็บอกอย่างงี้หัวหน้าพรรคก็บอกว่าเขาไปเปิดงานแทนคุณกอบการนี่จริงๆงานนี้คุณกอบการจะต้องไปเปิดรัฐมนตรีอ่ะแต่เพราะว่าถิ่นนั้นน่ะมันเป็นถิ่นเขาอยู่แล้วเขาเคยมีชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือนะฮะก็เชิญไปเปิดงานนะฮะเป็นเปิดงานใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่เท่านั้นสิฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยหม่อมเองก็จะไปเหมือนกันเนี่ยจะไปหรือเปล่าคุณเจษฎาว่ายังไงบินไปไหมจริงๆทีมงานของหม่อมไปตั้งแต่วันนี้ครับอย่างของรองผู้ว่าคุณอัศวินขวัญเมืองเองเนี่ยก็ไปตั้งแต่วันนี้เขาบอกว่าจะเอามวยไปชกนะเห็นบอกมีมวย2คู่แล้วก็หม่อมวันนี้หม่อมไปเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้ที่สมุยเฟสติวัลเนี่ยเขาจะมีการเปิดเวทีมวยแต่หม่อมไม่ได้ไปชกนะหม่อมไปเปิดมวยไปเปิดมวยไปชกหลายคนก็โฟกัสเหมือนกันนะอย่างกระแสข่าวของการตั้งพรรคใหม่อะไรเงี้ยคงเคยได้ยินกันคุณสุเทพสุบรรณเนี่ยจะไปจับมือกับชายหมูไหมข่าวเนี่ยมันเป็นปีมาละพูดแล้วพูดอีกส่วนของคุณสุเทพเองถ้าจะไปมองปฏิเสธไม่ได้นะว่าเขายังมีบทบาทเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ในพรรคเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ว่าง่ายๆก็เหมือนกับเป็นโปรโมเตอร์ของคุณอภิสิทธิ์ละที่ดึงคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคและสนับสนุนจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก็กระแสข่าวที่ว่านี้ก็คงจะยากครับเพราะว่ากปปส.เองหลายคนที่เคยเป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วไปเป็นกปปส.ตอนนี้ทุกคนเขาก็พร้อมที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วโอกาสที่จะตั้งพรรคใหม่ก็คงเป็นไปได้ยากแต่ก็อย่างว่าการเมืองต้องดูกันตลอดดูกันใกล้ๆอะไรที่ว่าไม่เนี่ยมันอาจจะใช่ก็ได้วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทสรุปที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ขยับนิดขยับหน่อยก็มีเรื่องราวให้ติดตามอย่างต่อเนื่องต้องติดตามกันต่อนะครับกับประเด็นที่เกิดขึ้นเช้านี้หมู่หลักของเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ